สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กำลังเดินทางกลับหุบเขาโพธิสัตว์นะคะอีกประมาณสัก5นาทีกำลังจะถึงแล้วค่ะตอนนี้เราเริ่มมองเห็นความชุ่มฉ่ำของต้นไม้ที่มีฝนตกได้รับรายงานว่าฝนตกที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะผ่านบ้านหมอนุ้ยมาแล้วค่ะและอีกสักครู่ไม่กี่อึดใจนะคะเราจะขึ้นไปที่เนินถนนนี้ตรงบริเวณที่สูงจะมองเห็นพระพักของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือตรงไปเลยค่ะเห็นไหมคะทางด้านหน้านั้นเป็นอีกหนึ่งในแลนด์มาร์คของคนที่จะมาหุบเขาโพธิสัตว์จะรู้เลยว่าเรากำลังจะถึงท่านแล้วนะคะเลยต่อไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นเขื่อนแก่งกระจานซึ่งวันนี้ตลอดการเดินทางรถทางฝั่งเข้ากรุงเทพติดตลอดทางเลยค่ะกำลังห่วงหลาน ISV International Spiritual Volunteer ไปติดอยู่บนถนนแน่นอนนะคะเราสวนกันมาไม่ทันกันแต่เราสวนกันของยายไม่ติดของหลานคงติดเฮ้ นะคะถึงแล้วค่ะเราเลี้ยวเข้าเดี๋ยวเราจะดูนะคะอวดหน้าบ้านเรานิดนึงว่าตอนที่เรากลับเข้ากรุงเทพเราทิ้งงานไว้ให้ลุงชมกลุ่มสะใจดีนะคะทำงานยกหินเนี่ยรีบกลับเนี่ยมาดูเรื่องหินนี่แหละค่ะเรื่องหินหินนะคะแต่ใจเบาเห็นไหมคะเรามองไปเราเห็นเลยว่าต้นไม้ที่อยู่ริมรั้วของหุบเขาโพธิสัตว์มีธงของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะประดับอยู่ทางเข้าเห็นป้าย40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นช้าๆได้เลยค่ะหลายคนอาจจะไม่คิดว่าคุณแม่จะถึงเร็วดูโอ้เราเดินไปเราขับรถไปก่อนเนาะดูก้อนนี้ก่อนดูก้อนนู้นก้อนนี้มีคนถวายนะคะอันนี้ก็เป็นก้อนที่ออยถวายมาอยู่ติดกับต้นขอจอดดูตรงนี้ค่ะต้นแดงหอมตรงนี้จะเป็นนี่คือหน้าลงเดินนะที่จริงอ่ะใช่ไหมนี่นะคะบ้านของเราซึ่งเป็นบ้านที่มีคุณสุชาติใช่ไหมมาทำเนี่ยดูหลังยายหน่อยสิค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านธรรมสวัสดีของเราซึ่งในที่สุดเราก็จะเห็นว่ามีความสำเร็จอันนี้มีคุณอะไรถวายมานะอันนี้ธรรมะคุณแม่ที่เขาบอกว่าเป็นหิน3ชั้นนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูทางด้านหน้ากันนิดนึงก็โอ้ตรงนี้เสี่ยงต่อการปิดเปิดอยู่เหมือนกันนะจ๊ะนี่ก็เป็นหินย้อยนะก้อนนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนี่ยคุณแม่อยากให้ดูหินย้อยเนี่ยค่ะหินย้อยที่เราเห็นทางด้านนี้เดี๋ยวเขาคงเอาวางไว้ก่อนย้อนหลังกลับมาอีกสักนิดหนึ่งแสงเงาตรงนี้สวยเขาอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยฮัลโหลคุณยายกลับมาถึงหุบเขาแล้วคนหุบเขามาปรากฏตัวหน่อยสิก็มองไปทางด้านนี้ก็จะเห็นเขาเขาเกี่ยวหญ้าม้ามาขอเกี่ยวหญ้าม้านะคะก็ต้นไม้สดชื่นงดงามดีค่ะฝนตกเนี่ยเราก็มองเห็นเทือกเขาตรงนี้ต้นอะไรนะที่แม่อู่ปลูกเนี่ยก็รายงานข่าวนะคะงดงามโตเลยละค่ะก็ปลูกง่ายมากเลยต้นอะไรสักอย่างนึงนะคุณยายก็จำไม่ได้พอมองมาเราก็เริ่มมีก้อนหินก้อนนี้เดี๋ยวเขาจะต้องมี
แท่นมาก้อนนี้เขามองดูแล้วคล้ายๆมวยผมนะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้เขาตกแต่งเล็กน้อยเราก็ทักเรามีโอกาสที่จะได้มองเห็นสิ่งที่มีชีวิตหลายอย่างนะคะที่ได้มาอยู่รวมกันนะหุบเขาโพธิสัตว์นี้อย่างหินย้อยนี่ก็คงไม่ใช่ง่ายไม่ธรรมดานะคะแล้วก็หินเนี่ยหนักอยู่แล้วฝนตกก็ดูสะอาดสะอ้านเป็นไปตามสิ่งที่เป็นความปรารถนาก็อาจจะเอามายังติดตั้งไม่เสร็จนี่ไงชั้นหินที่คุณยายมองเห็นโอ้ยสวนครัวของคณะแม่ชีดูสิจ๊ะมะเขือเนี่ยเก็บกินเท่าไหร่เก็บกินเท่าไหร่ก็โอ้โหกินกันแบบทั้งหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ต้นบาวบาบเนี่ยไม่ถึงปีนะใหญ่มากต้นบาวบาบนี่เพิ่งปลูกไม่ถึงปีใหญ่จริงๆนี่ก็จะเป็นสวนครัวรั้วกินได้นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ทำงานอักอ้าวพระเอกเราจะเดินเข้าไปแสงสวยนะดูหันไปทางบ้านแม่อู่สิสวยไหมเสาร์อาทิตย์นี้แม่อู่มาหรือเปล่ายายก็เข้าไปทำงานนะคะก็ทางฝั่งที่เราเห็นเป็นภูเขาสวยๆนี้พอฝนตกนี่มันเขียวงดงามชุ่มชื่นหัวใจเราควรจะไปทักแม่ชีเราไหมเนี่ยเราไปทางนี้ดีกว่าเนาะเดินไปทักทายกลุ่มสังฆะหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปข้างในค่ะตอนนั้นก็รีบๆเขาก็จัดยกเอาไว้ก่อนนี่ก็งามมากนะจ๊ะนี่ก็งามมากก็มองให้เห็นว่าเราจะทำถนนคนเดินโอ้ฝนนี่มีอิทธิพลต่อต้นไม้จริงๆค่ะต้นนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านสองพี่น้องให้มาชื่อต้นมะขามเราก็เห็นฝั่งนี้ก็มีอดีตพุทธสาวิกาถวายมาคือต้นโมกแต่คุณยายแปลกใจไม่อยู่สองสามวันต้นบาวบาบใหญ่มากเลยที่มีคนถวายมาเนี่ยค่ะลองปลูกบาวบาบเล็กๆอีกหน่อยนะเราคงขยายพันธุ์บาวบาบนี่ขนาดเราปลูกเองเราซื้อทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะกลุ่มของไปโรตีสายไหมกลับมาถึงหรือยังเนี่ยบวยอ่ะรู้มั้ยโอ้นี่ไงที่เขาปลูกต้นไม้เล็กๆนี่ไงคะตอนแรกเขาไม่ได้ไปเพราะเขาหมดแต่ปลูกต้นไม้เล็กๆเหล่านี้อยู่ก็พอไปทางโน้นก็เริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าเราอยู่ที่ต้นไหนเราบ้านเดียวกันฝนเพิ่งตกเป็นปรากฏการณ์ที่ฝนตกติดกันยังไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์แสดงว่ายังไม่ได้รวมกันอ้าวได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วนี่อ่ะเราค่ะไม่เป็นไรให้เขาทำไปเลยค่ะให้สวดมนต์ไปเลยลูกไม่ต้องฮักคุณแม่จ้ะคุณแม่เดินก่อนคุณแม่อยากอวดท่านที่มาที่นี่ก็จะเห็นว่าเป็นความน่ารักของคนที่อยู่ที่นี่เขาสามารถทำงานกันได้เองอ๋อลืมผ่านหินก้อนของพี่ติ่งเดี๋ยวไปให้พี่ติ่งก้อนนี้พี่ติ่งดูคุณยายเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ติ่งมาค่ะก้อนที่สวยที่สุดของพี่ติ่งก้อนนี้นะคะเดี๋ยวให้สมชายยกเอามาดูฝั่งนี้ค่ะก็อะไรที่เรารู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วอยู่กับหัวใจของคนที่รักเราเนี่ยมันงดงามหมดสำหรับคุณแม่แล้วมาได้ยินเสียงน้ำตกก็อยากให้นี่ไม่ชีน้องแน่นอนหรือไม่ชีท่านอื่นน่ะเก็บเขาเรียกซิลเวอร์โอ๊กนั่นไงอ่ะไปทักมาแล้วต้องทักเขาบอกว่าคนมีบ้านหลายหลัง
นี่แค่ในกรุงเทพหลังที่นี่หลังนะคะตอนนี้คนมาถวายที่ก็โอ้ใจเย็นใจเย็นนะคะดูเราก็กลับมาได้ยินเสียงน้ำตกกับเสียงหัวใจของคนในสังฆะของเราโอ้ชุ่มชื่นไปหมดเลยเนี่ยโซลาร์เซลล์ยังไม่เสร็จเหรอจ๊ะโซลาร์เซลล์ยังไม่เสร็จเอ้ยนี่โตเร็วมากนะเดินหนึ่งรอบให้เห็นก่อนตรวจบ้านมีหลายคนเดินตามคุณแม่อยู่เนี่ยเดินตามมาลูกกระจุงกระจิงเนี่ยต้องเป็นแม่ชีน้องแน่นอนตรวจงานคงมีคนเอามาถวายคุณแม่ชอบตรวจงานคณะแม่ชีนี่เขาไม่รู้ว่าคุณยายลงแล้วเพราะเขายังไม่ได้ออกมาทักดูนะคะก็ชีวิตเป็นเช่นนี้ล่ะค่ะสวยงามมาเดินต่ออีกหน่อยเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรคะสัตว์ชนิดไหนคะเนี่ยดูสิเนี่ย water case เนี่ยต้องมีคนเอาอะไรมาให้เราใช่ไหมลูกอันนี้ใครเอามาถวายนี่ water case อันนี้อะไรคะแตงกวาหืมฮะเหมือนเป็นฟักทองอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮัลโหลเหงาไหมจ๊ะอยู่กันกี่คนเหงาไหมลูกเดี๋ยวกลับมาแล้วล่ะกลุ่มที่ไปทางโน้นไปตั้งตู้บริจาคโรตีขายไม่ได้ที่นู่นไม่ให้ขายให้หยอดตู้ได้มากกว่าอีกโอ้โหแม่ชีบ๊วยเธอพูดเจรจาภาษาเธอเนี่ยมีคนแล้วรู้สึกว่ามีคนสั่งจองด้วยแม่ก็เลยมาขอบใจนะอยู่กันก็ปามาฟังเธอเลยเหรอเตรียมตัวรอจะไปเป็นโสดาบันไหมเนี่ยมาทำวัดเนาะโอ้ทุกเช้าทุกเย็นอ่ะแม่กลับมาแล้วลูกแม่กลับมาแล้ว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 มาทักก่อนมาทักก่อนแล้วกลัวอะไรฉันทักป้าก่อนทักป้าก่อนมาขออาหารหน่อยได้ไหมอ้อยยังสิยายไม่ได้ให้น่ะก็ตัวใหญ่เร็วมากเลยเป็นความคุ้นเคยค่ะเขาจะมาสวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็เป็นเช้าเย็นที่เขาก็พูดได้เขาคงจะสวดด้วยอ่ะถ้าเขาพูดได้นะเพราะว่าเขาก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมคุณยายรู้ตัวนะขนาดมาออกมาไกลกลัวหล่นน้ำปอมก็จะขอบใจพวกเราทุกคนละลูกเดี๋ยวจะเดินเด็กๆ เดี๋ยวจะไปดูบ้านปากระยอเขาหน่อยคุณแม่มาตรวจเงินโดยปกติผิดวินัยไหมแน่กินมื้อเย็นน่ะฮะนิดหน่อยอ่ะให้รู้ว่าเวลคัมคุณแม่นะอ่ะดูสิหิวลูกหิวอ่ะก็มนุษย์วันนี้นะคะขายของกันข้างทางของหมดเลยค่ะจะซื้อน้ำตาลสดมาได้3ขวด100ช่วยขายให้ชาวบ้านหน่อยนะคะเวลาใครมาแถวนี้ต้องกินน้ำตาลสดที่นี่นะคะเพราะว่าชาวบ้านขายกันหมดเลยค่ะวันนี้ดูอันนี้เปลี่ยนอาหารแล้วนะอาหารไม่มีมันแล้วนะอ่าละค่ะเท่านี้พอขอผ้าเช็ดมือหน่อยจ้ะมีคารวาสมาอดีตพุทธสาวิกาดีมากกลับบ้านลูกป่ะทักปลาแล้วไปตรวจนู่นเลยจะไปตรวจนี่มาดูดอกชมจันทร์ก่อนของป้าตุ๊กปลูกหรือยังของคุณแม่เนี่ยดูสิดอกชมจันทร์ตอนเย็นสวยไหมคะตอนนี้ถ้าใคร
ถ่ายไม่ค่อยได้กินดอกชมจันทร์คุณแม่ทานสวยมากดูสิเนี่ยดอกตุ่มๆนี่กินได้หมดเลยค่ะเนี่ยเต็มเลยดอกชมจันทร์บานซะอย่างกับคุณยายขอดอกได้มั้ยนี่ดูหน้าดูหน้ามุ้ยเอามาให้มุ้ยแม่หมูปล่อยของป้าตุ๊กก็กำลังปลูกนะคะเดี๋ยวบ้านพี่ติ่งใครต้องการเดี๋ยวจะเก็บเม็ดเม็ดเป็นยังไงเอ่ยมุ้ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะบานสะพรั่งมองไปเนี่ยสวยมันเป็นดอกไม้ที่สวยเดี๋ยวเอาไปปลูกที่เสถียรด้วยที่นี่เดินมาทางนี้ค่ะมาตรวจบ้านเพื่อให้พวกเราก็เปิดทางให้คณะแม่ชีได้สวดมนต์นะคะเสียงระฆังละเนี่ยค่ะดอกไม้เฮลิคเนียเนี่ยล้างมือแล้วก็น้ำก็ไหลมาก็งามดีมากเพราะวิธีการคิดนะคะปล่อยน้ำที่ไหลจากล้างมือผ่านมาที่ลำต้นเลยเห็นเลยเพราะฉะนั้นเฮลิคเนียก็ออกดอกเต็มที่สะพรั่งไปหมดตรงนี้คือบริเวณที่จะเดินผ่านไปเห็นหมู่บ้านปากะยอแล้วพ่อเข้ามาปลูกหลานๆช่วยการปลูกบ้านเราก็เลือกให้เขาอยู่กับกลุ่มแม่ชีค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะให้เขาอยู่ในกลุ่มที่มีห้องน้ำห้องท่าสะอาดสะอ้านเนี่ยค่ะแม่ชีอยู่ตรงนี้ห้องน้ำที่พวกเราช่วยสร้างค่ะกำลังปูพื้นข้างล่างนะคะและเนี่ยค่ะไม้ไผ่หมู่บ้านเราอยู่ริมนี่เลยติดห้องน้ำที่สวดมนต์เด็กๆเขาก็จะมีห้องนอนนะคะ5คนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเทเลสมองไปก็อยู่ในท่ามกลางของสวนเป็นสิ่งงดงามแล้วก็ห้องน้ำที่ทุกท่านช่วยให้คณะแม่ชีมีใน38ห้องทั้งอาบน้ำทั้งห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านแล้ววันนี้เขาก็ปูพื้นแล้วคุณแม่เดินต่อมาให้เห็นว่าภูเขาจำลองนี่ด้านหลังนะคะหลายคนไม่ค่อยเห็นอันนี้คือหลังห้องน้ำเนี่ยค่ะหินเนี่ยค่ะเราซื้อไว้ตั้งแต่เสถียรหนึ่งแล้วก็บุญถาวรก็เก็บรักษาให้พอถึงวันนี้บุญสาวรก็เอามาส่งให้เราได้ใช้ก็เป็นหินที่เราใช้ตอนที่เราอยู่อู่ข้าวอู่น้ำก็ฝนตกก็อาจจะปูได้ไม่มากมาถึงนี้ก็จะเห็นความชัดเจนนี่ก็เป็นอาคารที่นอนของคณะแม่ชีค่ะก็ได้เห็นเลยว่าเราเริ่มได้เตียง3ชั้นแล้วนะคะสถาปนิกดูสิแฟนของแพทชื่ออะไรอ่ะส่งมาแล้วยายก็พอใจนะเดี๋ยวยายสั่งทำเลยก็จะอยู่ในเนี้ยค่ะตึกนี้ก็จะเป็นตึกของคณะแม่ชีและนี่ก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งจ้ะที่เรากำลังจะสร้างนะคะก็วันนี้เห็นพ่อแม่ของหลานที่อยู่ปากะยอมาทำพื้นกระดานละเนี่ยพื้นกระดานเนี่ยแหละค่ะเป็นพื้นกระดานที่ใช้ไม้ไผ่ทุบง่ายๆเลยก็เขาขออาศัยตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ยังไม่ได้มีการทำรายการเพราะตรงนี้กำลังคิดว่านี่คือที่พักของแม่ชีนะจ๊ะตอนนี้เริ่มมีคนสมัครแล้วจากการปฏิบัติธรรมคราวนี้ว่าวันที่31ตุลากลุ่มที่จะมาปฏิบัติธรรมเห็นลงชื่อไว้แล้วเกือบ20คนเราก็จะลองดูว่าที่พักเราจะสร้างได้ทันขนาดไหนนะคะจากนี้คุณแม่ก็จะพาทุกคนเดินต่อไปมองไปไกลๆก็จะเห็นทาราฟาร์มฮัลโหลนี่แม่ลูกอ่อนเปล่าเนี่ยแล้วลูกอยู่ไหนอ่ะบ้านไหนเนี่ยเราอ่ะหึเนี่ยค่ะเราจะเห็นน้ำตกมองไปเห็นพระพักพระริยทาราเห็นมองไปก็เห็นภูเขาเห็นน้ำตกที่ไหลลงมาอาจจะน้ำตกที่ไหลลงมาทางด้านนู้นคือทาราฟาร์มนะคะไล่ลงมาก็จะเห็นน้ำที่ไหลเปิดเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าบริเวณนี้คือบริเวณที่เมื่อคืนนี้หลานๆเขาปักเต็นท์นอนกัน
คุณแม่อยากให้ท่านรู้ว่าที่เนี่ยมีความพร้อมในระดับที่ทำให้เกิดการเดินทางเราเรียกว่ามันเป็นเส้นทางแอดเวนเจอร์อ่ะคือสนุกสนานตื่นเต้นชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเราจะไปหาอะไรสะดวกสบายนั่นเราก็ไปนอนโรงแรมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วฝนตกก็มาดูน้ำว่าโอ้โหน้ำตกไหลอย่างนี้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นบริเวณที่สวยงามถ้าคนมาอยู่ตรงนี้น้ำมันหมุนเวียนนะคะนี่ได้เห็นแล้วอุ้ยเขาวางหินเยอะอยู่นะไปดูต่อไหมมีคนดูอยู่หรือเปล่าเนี่ย260แฟนคลับตัวจริงมาเลยค่ะเราเดินกันต่อไปก่อนเราเข้าด้านหลังเพราะเราได้ยินเสียงแม่ชีสวดมนต์เลยทำให้พวกเราได้กลับมาทักทายอันนี้แหละค่ะคือแผ่นไอโซวอลที่เราวันอาทิตย์วันจันทร์นี้เขาจะเข้าแล้วคุณชายก็จะส่งคนมาเนี่ยคือไอโซวอลที่จะใส่ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของเด็กกะเหรี่ยงโบกับแม่ชีที่อยู่รวมกันเหมือนแม่ลูกดูแลกันนะคะวัฒนธรรมของการอยู่ก็พึ่งพิงอิงอาศัยเราเดินผ่านภูเขาจำลองผ่านน้ำเล็กๆที่ฝนตกนี่เป็นธรรมชาติฝนตกน้ำก็ไหลอย่างนี้อันนี้ควรจะเก็บไว้เลยแต่เพียงแต่ทำให้มันเป็นปูนเก็บสภาพอย่างนี้ไว้เพราะเนี่ยเป็นสภาพที่ดีมันเกิดการหมุนเวียนนะคะเดินตามคุณแม่มาสนุกไม่เป็นไรเลยคุณแม่เดินได้สบายเพราะว่าชอบลุยไงแอดเวนเจอร์ไงเปียกนิดหน่อยอันนี้เขายังไม่ได้ปิดน้ำตรงนี้มั้งโอ้โหน้ำแรงมากนะดีมากน้ำยังไม่ได้ปิดเนี่ยค่ะดูสิคะเหมือนน้ำตกจริงๆเลยนี่น้ำตกธรรมนะอันนี้ไม่ใช่น้ำตกจริงเปิดไฟศาลาให้คุณยายหน่อยได้ไหมคะเปิดไฟได้เขายังไม่รู้คุณยายมากันมั้งเนี่ยค่ะเราก็เห็นเราก็ปล่อยน้ำอันนี้ก็จะเป็นระบบโซลาร์เซลล์โอ้น้ำเยอะน้ำเยอะฝนตกวันเดียวน้ำขนาดนี้ใช้ได้เลยแหละเห็นน้ำแล้วก็ชื่นใจเลยมีอนาคตกันเลยทีเดียวเรามองเห็นน้ำตรงเนี้ยเต็มไปด้วยอะไรคะเสียงสวดมนต์เมื่อกี้เราอยู่ที่เสียงสวดมนต์เดินผ่านมาอีกหน่อยเสียงน้ำตกน้ำลินไหลผ่านทุกอย่างงดงามตามคันลองของการปฏิบัติไก่ซิลกี้ก็อยู่ตรงนี้เซฮโลไก่ซิลกี้นิดนึงอ้าวใครอยู่ที่ไก่ซิลกี้อ่ะแม่ชีน้องป่ะดูสิดูบ่อนี้สิบ่อนี้ก็มีน้ำเห็นไหมคะอันนี้ของ SCGไปที่ไหนมีแต่น้ำนะอันนั้นบ้านซิลกี้ไม่มีไฟหรอยังไม่มีไฟให้เข้าเหรอจ้าไปติดไฟให้ไกลหน่อยสิเหมือนสั่งงานผ่านรายการไงไม่รู้คุณยายก็ชอบเดินดูขอมาดูเส้นชีวิตหน่อยอันนี้ก็สนามเด็กเล่นอันนี้ค่ะสายใยชีวิตเขาพยายามที่จะทำตรงนี้เนี่ยเขาขุดน้ำเนี่ยค่ะน้ำก็ชุ่มฉ่ำเลยนี่เห็นเลยเนี่ยค่ะคลองเนี่ยเล็กๆเนี่ยน้ำก็จะผ่านจากตรงนี้แล้วก็มีเก้าอี้นั่งพักวันไปเขายังยกตรงนี้อยู่เนี่ยค่ะใครมาก็อุ้ยอันนี้มาด้วยเนาะดีจังก็ทุกคนมาก็เลือกนั่งได้ตามอัธยาศัยคุณแม่ก็วางไว้ใครมาอยากจะปิกนิกแล้วก็ฟังเสียงสวดมนต์อันนี้เขาก็ทำเป็นระบบของการเดินของน้ำเลยค่ะแล้วก็ตรวจงานอันนี้ที่เขาจะทำเป็นเขาเรียกว่าหลุมขนมครกอุ้ยอย่าเดินเข้าไปเละเละเละโอ้
ดีมากนะยายเดินทางนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งคุยกันตรงก้อนหินสว่างสว่างนี่เขาอยู่ไหนกันเนี่ยฮะเงียบเชียวเฮ้ยกลับบ้านมาไม่มีใครต้อนรับเลยเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนน้ำเยอะนะน้ำเยอะนะน้ำเยอะนี่ก้อนหินนี่เอาไว้มากั้นไม่ให้ขับรถตกเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวนี่ใครล่ะเนี่ยนี่หินลงทางด้านนี้อ้าวรถใครจ๊ะเนี่ยถ้าไอ้บ้านไก่ติดไฟให้หน่อยสงสารนะสงสารเนี่ยให้ติดเหมือนอย่างเนี้ยให้ใครดีไซน์อ้าวเรามาเดินตรวจบ้านก็เจอต้นไม้ที่ยังไม่ได้ปลูกพี่โอเอเดี๋ยวหินวางก่อนรถใครลูกรถเราเองจำไม่ได้ตลกเชียวเนี่ยค่ะเขาเริ่มวางหินแล้วค่ะมาโอ้เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ขึ้นรถอาร์มแล้วไปจบตรงที่สว่างได้ไหมเมื่อไม่มีใครอยู่แล้วก็ขึ้นรถต่อแล้วก็โอเคนะโอ้ยใหญ่โตหินใหญ่นะเนี่ยที่ไปเอามาเนี่ยพี่ติ่งตื่นเต้นไหมเนี่ยพี่ติ่งเดี๋ยววันฉันจะได้เจอแล้วค่ะคุณแม่นี่ไงพี่ติ่งดูสิหินเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเขาเริ่มทำงานตามไปขึ้นรถตรงไปที่พักขึ้นค่ะอึบอ่ะยายให้ดอกไม้หนึ่งดอกมันมืดเร็วอ่ะดูเดี๋ยวไปปิดที่สว่างนี่ดอกชมจันทร์จ้ะมากเลยลองดูสามารถปักเจกันได้ยังไงหนูไปศึกษาดูคือชมจันทร์เนี่ยเป็นไม้ดูเบาบางแต่วันเนี้ยเพิ่งเคยเห็นเขาว่าเขาบานในเวลากลางคืนพายายไปส่งตรงสถูปก็ได้เพราะว่ามันจะสว่างสุดยายไปพูดทางนั้นเมื่อกี้นี้ไปส่งที่พักแล้วใช่ไหมครับค่ะเจอใครบ้างที่พักเลขาจอยแล้วหมูปล่อยอ่ะไม่เจอครับไม่เจอเจอพี่จอยอันนี้เวลาดอกมันออกแล้วมันก็สวยอ่ะยายลงตรงนี้ได้มาจอดขอบคุณนะคะเหลืออีกสัก20นาทีเราจะคุยกันถึงเรื่องจิตใจหลังจากตรวจงานแล้วอึ๊บมาค่ะเราลงตรงส่วนที่เป็นลานน้ำพุนะคะนี่คือลานน้ำพุของเราที่แบบฝนตกก็จะมีสลบบ้างเล็กน้อยแต่โตวันโตคืนมากเลยพวกเราเองก็ได้เห็นว่าการทำงานหนักของผู้คนในหุบเขาโพธิสัตว์นั้นก็คงเหนื่อยกันละเขาไม่ได้มีเจตนางานกันอยู่เราเห็นประตูทางเข้าของเราในกลางคืนบ้างเพราะทุกทีเราจะเห็นแต่ตอนกลางวันนะคะเราก็เรียกว่าหอเอียงของเราเนี่ยมันเป็นประตูที่จะสอนธรรมะได้อันนี้ก็ยังไม่มีใครยกขึ้นไปเลยนะคะที่จริงอันเนี้ยต้องยกขึ้นไปวางเพราะมันค้ำอยู่จ้ะก็ต้นไม้เนี่ยแหละเดี๋ยววันที่31มีคนสมัครเข้ามาปฏิบัติด้วยเราก็ประกาศแล้วนะคะว่าการปฏิบัติธรรมช่วงของวันศุกร์ที่30เสาร์31และ1พฤศจิกายนนะคะศุกร์
30เสาร์31ตุลาและวันที่1พฤศจิกาจะเป็นการเปิดการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาที่เราเรียกว่าศิลปะแห่งการใช้ชีวิตนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นครั้งแรกขอเวลาเตรียมงานอีกสัก50วันวันนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน400คนเริ่มลงทะเบียนแล้วค่ะเราเริ่มให้ลงทะเบียนแล้วนะคะทุกคนจะมาพร้อมกับการจองที่พักที่ต้องเอามาเองด้วยนะคะที่พักคือเต็นท์เพราะฉะนั้นใครที่มีเต็นท์อยู่เต็นท์จะถูกใช้แน่นอนเดี๋ยวจะทำที่วางเต็นท์ไว้ให้เราก็จะมีก้อนหินเหล่านี้ล่ะค่ะที่เขาจัดวางเอาไว้เพื่อให้เป็นที่นั่งภาวนาของเราซึ่งคุณแม่เองก็เชื่อว่าใน50วันเราจะทำอะไรที่เรียกว่าเสร็จไปด้วยกันเสร็จทุกวันนะคะก้อนหินที่ทางยาวเครนช่วยส่งคนมายกก็มันใหญ่อะลูกก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยมันใหญ่นะคะอันนี้คือเฟสแรกของเราสวยงามใหญ่โตยาวเครนยังอยู่อีกหนึ่งคันไหมเท่าที่ได้รับรายงานพอดีวันนี้ฝนตกกลุ่มสมชายกับกลุ่มอาจารย์ทองก้อนแล้วก็วิจารณ์กับนัดเนี่ยเห็นว่ามีการประชุมวางแผนเรื่องการทำเรื่องระบบน้ำนั่นรถใครอะลูกยายเดินยายเดินหอบนิดหน่อยค่อยๆเดินอ๋อเหรออ่ะมาดักรออยู่ทางนี้หรือเปล่าล่ะได้ยินเสียงหายใจไหมชอบดอกนี่มากอ่ะดอกเนี่ยดอกอะไรนะชมจันทร์มันชมจริงจอยน่าจะมารายงานว่าเด็กๆ ISV เป็นยังไงกลับไปแล้วหรือยังรถติดเพราะว่าวันนี้หลายคนเข้ากรุงเทพแล้วค่ะทุกคนรอว่าจะเป็นวันจันทร์แต่เห็นเข้ากันตั้งแต่วันนี้รถเคนไม่อยู่แล้วรถเคนกลับแล้วงั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะเราเข้าไปฮะไม่ใช่อยู่ที่แมนดาร่าไงหรือเราไปที่แมนดาร่าดีเอาไงจะเลือกเอาแสงมืดแล้วเราเข้านี่แล้วกันนะเอามาอามถอดรองเท้ายายหน่อยหรือว่าไม่ต้องถอดก็เข้ามาในนี้เลยสถูปะฮะไม่ต้องนี่ไงยายก็อย่างนี้เลยหลบเป็นที่ล้างเท้าด้วยนะคะฝนมันตกก็แสงสวยงามแน่นอนเลยค่ะเราหามุมมองตอนพระอาทิตย์ตกแสงสวยงามอู้สวยมากนันทวันเธอควรจะเดินลงไปนะคุณแม่ว่าตรงนี้มองเห็นมาตรงนี้สิพวกเราได้มองเห็นพระอาทิตย์ตกไปพร้อมกับสัญลักษณ์ของน้ำที่นำมาซึ่งความเยือกเย็นนะคะได้เห็นการทำงานของธรรมชาติเห็นหัวใจของผู้คนไม่ว่าอยู่ที่ตรงไหนเราก็ทำงานได้ไม่ต่างกันงั้นคุณแม่จะจบลงที่ตรงนี้เพื่อจะเป็นการขอบคุณคณะทำงานนะคะเดินผ่านสถูปะที่มีลมที่อาจจะขาดบ้างอันนี้เป็นการก้าวเดินค่ะก็เห็นชัดเลยมาตรงนี้เลยค่ะลูกตรงนี้กลับมายืนอยู่ในตำแหน่งที่เรามองเห็นพระอาทิตย์สวยงามรับมาให้ดีนะตอนนี้ถือเป็นการเทสว่า
เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการถ่ายทอดที่คมขึ้นนะคะใจของเราก็สว่างมากกว่าการจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดใจที่สว่างไสวอยู่ด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันก็เป็นอีกหนึ่งในฉันทะนะคะฉันทะคือความรักความพอใจที่จะทำให้สำเร็จการมองเห็นธรรมชาติที่สวยงามด้วยฝีมือของคนที่เอาหินมาเรียงกันมองเห็นพระอาทิตย์ที่ตกดินที่งดงามตามท้องเรื่องทุกวันทุกวันคุณแม่ใช้บริเวณนี้แสดงธรรมทุกวันเท่าที่คุณแม่จะอยู่กับสิ่งนี้ได้ในชีวิตที่เหลือขอบคุณในทุกโอกาสขอบคุณในทุกความตั้งใจขอบคุณในความกรุณาของพวกเราทุกคนความกรุณาที่พวกเรามีให้ต่อกันในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นการลงทุนไว้เพื่อโลกใบนี้มันเป็นมรดกที่เราฝากไว้ในโลกใบนี้ตรงนี้โอเคไหมโอเคค่ะเสียงสวดมนต์ก็ว่าไปกลุ่มแมนดาร่าก็ทำไปพระอาทิตย์ที่ตกก็ยังมองเห็นอยู่บนยอดไม้ที่เป็นแสงส้มแต่ที่คุณแม่อยากจบตรงนี้คือหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้เราพาเด็กๆในโครงการจิตประพัฒน์สอนขึ้นไปตั้งสัจจะอธิษฐานกับท่านเราบอกกับแม่ที่เตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์อยู่3คู่ว่าเด็กเขาจะเลือกเราขอให้เราเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้เด็กมีบุญเลือกเรามาเกิดอยู่ในครรภ์ของเราคันของแม่คือโลกของเขาและ3คู่นั้นก็ได้เข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในขณะที่เรามีอีก20กว่าคู่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่มาลาคลอดแล้วก็คงจะคลอดในเดือนนี้แหละค่ะเดือนกันยายนต่อด้วยตุลาคมคุณยายก็ต้อนรับหลานๆที่จะคลอดออกมาขอให้เธอเป็นเด็กจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะจิตเดิมแท้เราประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังรักษาใจของเราไม่ว่าโลกจะมืดโลกจะสว่างโลกจะหนักโลกจะเบาโลกจะอยู่ในขาขึ้นขาลงมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ก็ขอให้เรารู้ว่าสิ่งที่มานั้นมันเป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงทุกขังทนอยู่ได้ยากอนัตตามันไม่มีตัวตนถ้าเข้าใจสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะรถติดก็ไม่ทุกข์รถไม่ติดก็ไม่ทุกข์ขาขึ้นขาลงสรรเสริญนินทาไม่ทุกข์ทั้งนั้นค่ะเดือนนี้เป็นเตือนที่ทุกคนเตรียมตัวที่จะเกษียณนะคะก็อยู่ยังมีความหมายค่ะถึงแม้ว่าจะจากไปในสิ่งที่เราเคยทำก็ขอให้ยังมีคุณค่าในชีวิตนะคะวันนี้จบลงด้วยพระพักของพระอริยธาราที่สว่างอยู่ในท่ามกลางความมืดพระองค์มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอให้เราได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งต่อตัวเราเองและได้ให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตทุกสรรพชีวิตค่ะใช้คำว่าให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตเมื่อจิตของเรามันเริ่มท้าทายตัวเองได้ว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จมันจึงเป็นความอาจหาญความอาถรรพ์โดยธรรมมีอยู่ในหัวใจของพวกเรานะเด็กๆอย่าเริ่มต้นทำอะไรด้วยกลัวว่าจะไม่สำเร็จแต่ขอให้เรียนรู้และเมื่อมีการเรียนรู้ก็ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคของชีวิตค่ะขอให้ผู้ที่เดินทางกลับกรุงเทพมหานครที่รถติดอยู่ใจอย่าติดนะคะ
รถติดตลอดทางเลยเข้าใจว่าพรุ่งนี้น่าจะโฟลว์สำหรับการเข้ากรุงเทพแต่ขาออกของคุณยายสบายมากเลยค่ะ2ชั่วโมงครึ่งถึงหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนมาละวางอัตตาตัวตนและทำงานร่วมกันอย่างมีสตินะคะ move on ชีวิตของเราสตองอย่างมีสติพรุ่งนี้พบกันตอนเช้านะคะพี่ติ่งพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะและพรุ่งนี้มีนัดประชุมเรื่องการที่จะทำงานในวันที่31ตุลาโปรดติดตามการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์และที่เสถียรธรรมสถาน1เราคือ Mindfulness Family ค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ